ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดข้อมูลโควิด-19 เปิดเงื่อนไขกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานเทศกาลสงกรานต์2565กิจกรรมใดที่สามารถทำได้และกิจกรรมใดที่ควรงดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ปลอดภัยไร้โควิด-19 ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 เปิดเงื่อนไขกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับสงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยให้ปลอดภัยไร้โควิด-19 โดยกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้และกิจกรรมที่ควรงดมีดังนี้กิจกรรมที่ทำได้1ทำบุญตักบาตรที่วัดถวายดอกไม้ธูปเทียนฟังเทศนาธรรมสงน้ำพระและพระสงฆ์รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในชุมชน2กราบไหว้ขอพรพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่รดน้ำดำหัวรับประทานอาหารร่วมกันเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีพื้นที่จัดงานที่มีการควบคุมเช่นรดน้ำดำหัวสงน้ำพระและพระสงฆ์สำหรับการเล่นน้ำกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนให้ใช้วิธีพรมน้ำเล็กน้อยการละเล่นที่สามารถจัดได้ตามมาตรการผ่อนปรนอธิการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงมหรสพประเพณีท้องถิ่นขบวนแห่การแสดงดนตรีสำหรับกิจกรรมที่ควรงดการเล่นสาดน้ำปราบแป้งปาร์ตี้โฟมพื้นที่จัดงานและพื้นที่สาธารณะงดจำหน่ายงดดื่มแอลกอฮอล์สถานที่สาธารณะต้องปฏิบัติตามโควิดฟรีเซตติ้งมาตรการแบบครอบจักรวาล Universal Prevention และมาตรการ DMSTA อย่างเคร่งครัด1บุคคลต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 2. ส่งน้ำพระให้เตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเองและห้ามนำน้ำที่ส่งมาใช้ต่อ 3. หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานาน 4. ก่อนเข้างานให้ประเมิน TST ไทยเซฟไทยและตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานและเฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย7วันหลังจบการร่วมงาน 5. งดการแสดงมหรสพที่มีฉากต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัวกันทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด